ส่วนนึงก็คือเพื่อให้ดำเนินคดีมันเดินไปได้อย่าลืมว่าเหตุเกิดเนี่ยปี2551นะครับปีนี้15ปีแล้วต้องถือว่าคดียืดเยื้อยาวนานนะครับหลายคนสู้ตั้งแต่ผมดำจะเป็นผมหงอกแล้วนะครับหลายคนก็อายุมากจนบางคนก็ล้มป่วยล้มเสียชีวิตไปแล้วก็มีบางคนก็ไม่สามารถจะมีความจำเหมือนเดิมได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้คดีดำเนินไปโดยครบถ้วนเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้ชุมนุมที่ยังอายุน้อยในสมัยนั้นยังมีความทรงจำยังมีความสามารถที่จะรวบรวมได้ก็คิดว่าทำตามเต็มศักยภาพเรียนให้สุดท้ายว่าที่ผมทุ่มเทมาหลายปีนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานแม้จะไม่ใช่แกนนำเนี่ยอย่างน้อยผมอยากให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่เขาเสียชีวิตไปของการชุมนุมจำนวนมากนะครับแล้วก็คนแขนขาขาดเขาได้รับความเป็นธรรมถ้าไม่มีใครรวบรวมพยานหลักฐานอธิบายถึงปรากฏการณ์ว่าพวกเขาสุดเป็นสุจริตชนเป็นพลเมืองดีเท่าไหร่มากอย่างไรด้วยเหตุผลอย่างไรบันทึกประวัติศาสตร์ก็จะผิดเพี้ยนไปอย่างน้อยการสู้อย่างเต็มที่ของผม118หน้าก็หวังว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าเราได้ทำหน้าที่และสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างเต็มที่แล้วครับ